กลับมาตามคำเรียกร้องครับกับรายการชำแหละครับรายการที่ผมจะมาพาทุกทีมรอบตัวเราว่าหน้าตาข้างในมันเป็นยังไงครับโอ้โหคิดถึงมากเลยครับสโลแกนรายการนี้ไม่ได้พูดมาตั้งนานแล้วครับใช่ครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมเลือกทำรายการนี้ไปประมาณปีนึงได้แล้วนะครับและมีเพื่อนขอมาเยอะมากครับอยากเห็นไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้โน่นไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้รู้ไอ้โน่นโอ้ยเยอะไปหมดเลยครับซึ่งผมก็อดทนไม่ไหวครับต้องกลับมาทำอีกครั้งครับแล้ววันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีครับรายการชำแหละกลับมาแล้วครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ซึ่งในตอนแรกสุดในวันนี้นะครับเอาเป็นแบบพื้นฐานของมนุษย์คนไทยทุกคนเลยนะครับนั่นก็คือหม้อหุงข้าวครับนี่สองแบบสองสไตล์ด้วยนะครับเพื่อนๆอยากเห็นไหมครับว่าข้างในหม้อหุงข้าวมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ครับก่อนอื่นก็ต้องบอกกันนะครับว่าสองตัวนี้มันพังแล้วครับผมถึงได้เอามาให้เพื่อนๆดูไหมครับถ้าไม่พังเอามาทำเดี๋ยวก็ต่อกลับไม่ได้เสียดายอีกใช่ไหมนะครับว่าไงเคยเห็นกันหรือเปล่ามีใครเคยเห็นภายในหม้อหุงข้าวมั้งนะถ้าแบบธรรมดาแล้วแบบว่ามีแผงควบคุมมอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะเคยเปล่าเคยเปล่าไม่ไม่เคยผมก็ไม่เคยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เห็นเหมือนกันนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วแล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่ล่ะเรามาชำแหละกันเลยครับอันดับแรกวันนี้บอกไปนะครับมี2แบบ2สไตล์ครับแบบแรกก็คือที่แค่กดให้หุงแล้วก็จบแค่นี้เสร็จเลยครับอีกอันหนึ่งก็จะมีหลายระบบหน่อยเนี่ยก็จะมีเป็นโหมดใช่ไหมหุงด่วนนึ่งข้าวสวยข้าวกล่องข้าวต้มสามารถอุ่นอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เราเริ่มที่แบบโบราณคลาสสิกอย่างนี้ก่อนละกันนะครับแค่แบบว่ากดให้ร้อนแล้วกดปิดแค่นี้จบนะเรามาดูกันว่าข้างในมันมีอะไรนะครับก็เท่าที่ดูด้านหลังนี้ก็คงแค่ใช้ไขควงไขออกมาดูแค่นั้นง่ายๆเนาะส่วนในตัวเนี่ยผมว่าน่าจะยากหน่อยไม่รู้ว่าจะต้องแกะอะไรตรงไหนยังไงเดี๋ยวแกะออกมาให้หมดทุกชิ้นส่วนเลยครับไม่ต้องห่วงนะเราเรียงลำดับกันหน้าอันแรกเอาอันนี้ก่อนนะครับมาดูกันมามาครับอุปกรณ์พร้อมครับสำหรับตัวแรกนี้นะครับเท่าที่ผมดูนะตรงเนี้ยไขควงตัวเดียวก็น่าจะเอาอยู่นะครับหันมันทุกอันเลยตรงนี้ก็จะมีน็อต1 2 3แล้วก็4ตรงนี้ครับขันออกมาหมดน่าจะเจอแล้วนะว่าข้างในเป็นยังไงนะครับมาเรามาขันออกดูกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ขันน็อต3ตัวรอบๆออกแล้วครับดูตรงน็อตสิครับนี่ดูที่ปลายเป็นขี้ฝุ่นเยอะมากเลยเพราะอย่างที่บอกครับอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วเก็บไว้นานมากแต่ขี้ฝุ่นเยอะไปหมดแน่เลยข้างในนะครับตรงนี้ผมเหลือน็อตตัวนึงยังไม่แกะก่อนเผื่อมาติดกับข้างในอะไรเราลองเปิดดูก่อนแล้วกันนะครับอย่างนี้เปิดได้หรือเปล่านะครับมาอ่านี่ครับฮ่าเปิดได้จริงครับนี่โอ้โหเฮ้ยเหมือนเศษซากงูเลยเหมือนแบบกระดูกงูที่ตายแล้วเลยใช่ปะเนี่ยงูเข้ามาตายในหม้อหุงข้าวผมมันเนี่ยไม่น่าใช่ปลาด้วยนะยาวขนาดนี้ครับเอ้าใช่หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ไหนเพื่อนคิดว่าเป็นอะไรลองคอมเมนต์บอกผมมาเลยครับส่วนตัวตรงเนี้ยมองแล้วเหมือนงูมากอ่ะเฮ้ยบ้าน่ะหรือว่าอะไรหรือว่าจิ้งจกอะไรอย่างงี้เออไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับมาเรามาเปิดดูกันครับอ๋ออันนี้ไอ้เจ้าตัวปุ่มนึงนี่มันติดสายตัวนี้อยู่นะครับข้างในเป็นประมาณนี้ก็หลักคล้ายๆเดิมครับผมไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้มากนะครับแต่ตรงนี้ที่ดูดิครับของด้านในตัวเนี้ยขึ้นสนิมหมดทุกอย่างเลยครับมันก็คงเป็นแผงวงจรที่ทำความร้อนแบบปกติทั่วไปนะครับเฮ้ยตรงนี้ผมเห็นแล้วนี่รู้แล้วครับว่าไอ้เจ้าโครงกระดูกที่เราเจอคืออะไรครับเห็นไหมครับนี่จิ้งจกครับแสดงว่าจิ้งจกมาเข้ามาติดด้านในปุ๊บแล้วผมเปิดทำข้าวแล้วมาดูตัวมันก็คงร้อนแล้วก็ตายแห้งอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหจะไม่เปิดออกมานี่ไม่ได้ดูนะครับมีจิ้งจกก็ไปอยู่เนี่ยโอ้ขอโทษด้วยนะครับโอ้โหสิกรรมให้ด้วยแต่นี่แบบนานมากแล้วขนาดกลายเป็นฟอสซิลแล้วนะครับเนี่ยแสดงว่าต้องตายมันนานมากแล้วนะครับโอเคโอเคไม่เป็นไรครับตรงนี้แกะมาให้หมดก่อนเลยดีกว่าแยกชิ้นส่วนออกมาเลยนะครับดูว่าข้างในชิ้นส่วนเขามีอะไรบ้างนะครับขั้นแรกที่เราลองกดตรงนี้ก่อนดิให้เรากดแบบเพื่อทำอาหารนะมันจะเป็นยังไงนะถ้าผมกดตรงนี้ปุ๊บนี่ครับอ๋อเนี่ยครับพวกกระทำหาดปุ๊บนี่ตรงนี้มันดีดขึ้นไปครับก็คงไปโดนแผงข้างบนให้เป็นความร้อนขึ้นมานั่นแหละครับพอร้อนถึงได้จิ๊บปุ๊บมันก็ปล่อยปึ้งมันก็เอาลงมามันก็หายร้อนก็คงไปประมาณนี้แหละเนาะอ่ะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวผมแกะตัวนี้ออกมาให้หมดก่อนนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับเมื่อผ่าชำแหละหม้อหุงข้าวแบบโบราณของเรานะครับเราก็จะเจออุปกรณ์ทั้งหมดแบบนี้ครับอะไรเต็มไปหมดเลยครับนี่แต่ก่อนอื่นครับผมเพื่อนมาดูตรงนี้ก่อนครับตรงนี้นี่แบบเซอร์ไพรส์มากที่สุดเลยนะครับดูนี่ครับเอ๊ะเพื่อนรู้ไหมครับว่าตรงนี้คืออะไรครับนี่คือฟอสซิลจิ้งจกครับ ผมจะลองนับจำนวนตัวเล่นๆนะครับนับจากหัวแล้วกันเนาะจากตัวกระดูกแขนขาอะไรมันดูยากครับนี่เราเฉพาะตรงหัวนี่นะครับดูครับเห็นไหม4ตัวเป็นอย่างน้อยครับตรงกระดูกอื่นๆนี่มันก็แบบว่ามันมีแบบเหมือนตายกองๆกันด้วยไม่รู้ว่าแบบกอดกันตายหรือว่ายังไงนะครับดูแบบโรแมนติกมากน่าดูนะครับ4ตัวครับในหม้อหุงข้าวเล็กๆหม้อนึงอันนี้ครับผมเจอจิ้งจกถึง4ตัวเลยครับเนี่ย
โอ้โหผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะครับว่าที่บ้านเพื่อนๆก็คงเช่นกันครับลองแกะหม้อหุงข้าวดิครับต้องเจอจิ้งจกแน่นอนครับเพราะเมื่อมันเข้ามาติดปุ๊บเราไม่รู้ไงเรากดเปิดทำงานปั๊บมันร้อนมันก็คงตายอยู่ในนั้นใช่ไหมล่ะตอนใช้ก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นด้วยนะมันก็คงแบบว่าเหมือนเผาไหม้ไปเลยเหลือแต่กระดูกงั้นนะครับโอ้โหดมากครับโหดมากอ่ะนี่เรามาดูของเราดีกว่าครับของหม้อหุงข้าวเราดีกว่านะครับอันดับแรกครับนี่ตัวหม้อคือแกะมาเลยไหมว่างเปล่าเลยครับอันนี้เป็นแค่ฝานี่อันนี้มันแค่ฝาด้านล่างอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับแกะมาหมดแล้วครับอันนี้คือตัวหลักของเราเดี๋ยวค่อยดูทีหลังสุดอันนี้คือสำคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็คือตัวด้านในที่เป็นหม้อสำหรับใส่ข้าวใส่หุงนะครับก็ตัวนี้มันจะโผล่มาข้างในนี่ก่อนใช่ไหมเพื่อทำให้มันร้อนนะครับนี่ด้านนี้จะเป็นด้านนี้นะครับแต่คือมันก็ไม่ใช่ใส่ในนี้เลยนะแล้วก็จะมีแบบเป็นหม้อที่เอาไว้ใส่ข้าวอีกทีนึงอันนี้เป็นตัวรองชั้นในเฉยๆนะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกชิ้นส่วนต่างๆที่แกะออกมาครับอันนี้เฟี้ยวนะเนี่ยมีแบบเหมือนเป็นด็อกแท็กอะไรแบบของทหารอะไรพวกนั้นเลยนะครับเพื่อที่ส่วนเล็กน้อยครับแล้วต่อไปก็เป็นพวกน็อตต่างๆครับซึ่งขึ้นสนิมเกือบหมดเลยครับที่เหลือก็เป็นชิ้นส่วนเสียพลาสติกที่แตกออกนะครับนี่ประมาณนี้ครับอ๋อนี่ถึงไหมนี่ตรงนี้โอเคทีนี้ครับเรามาเจาะลึกตรงนี้กันดีกว่าครับตรงตัวจุดสำคัญของหม้อหุงข้าวอันนี้นะครับนี่สำหรับตรงนี้นะครับก็คือเมื่อกี้ที่ด้านในที่ผมกดให้ดูพอเรากดปุ๊บตรงนี้ครับมันจะดันตรงนี้ปึ้งสปริงจะเด้งขึ้นมาแล้วเกิดความร้อนครับซึ่งตรงนี้ถ้าถามผมว่าการทำความร้อนเขาทำอะไรยังไงนี่ผมตอบไม่ได้ครับอันนี้ผมไม่รู้เลยจริงๆนะแต่อันนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมลองหยิบออกมาดูก่อนดีกว่าเนาะตัวสปริงกลางนี่ครับโอ้โหทุกอย่างมันเป็นสนิมหมดเลยเคลอะมากนะครับนี่มีอะไรไหมแกะออกไม่ได้ได้เท่านี้นะมาดูครับจะเป็นแผงวงจรต่างๆนะครับอันนี้คือที่ควบคุมที่แบบก็เปิดก็ปิดนะก็แค่นั้นที่ไม่เลยพอกดปุ๊บก็ดีแค่นี้ครับที่เหลือก็เป็นอย่าเสียไฟเข้าตรงนี้แล้วก็วงจรธรรมดาครับซึ่งการทำความร้อนอ่ะก็ไม่น่าจะมาจากตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นตัวที่ทำความร้อนนะที่ใหญ่ๆตรงนี้นะแบบไฟค้าเข้าแล้วก็มันก็ร้อนขึ้นมานะครับตรงนี้ผมไม่อธิบายละเอียดลึกนะเดี๋ยวจะยาวนะครับเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับวิดีโอนี้แค่เอาไม้เห็นแล้วกันนะครับว่าข้างในของหม้อหุงข้าวเป็นนะครับนี่นี่นะครับอันนี้คือตัวโบราณแบบธรรมดานะครับต่อไปดีกว่าครับเรามาดูตัวที่เป็นดิจิตอลกันดีกว่าครับมาครับสำหรับหม้ออันนี้ไม่รู้ว่าจะงานยากหรือเปล่านะใหญ่พอสมควรเลยนะครับจริงๆด้านในนะการทำงานก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยคือตัวตรงนี้พอทำความร้อนในตรงนี้มันก็จะสปริงตรงนี้มันก็จะเด้งมาผมคิดว่าด้านในไม่น่าจะต่างกันมากนะจะต่างกันก็น่าจะตรงที่เนี่ยมีแผงควบคุมตรงนี้ก็อาจจะต่อไปเข้ากับแผงวงจรอะไรสักอย่างที่แบบสามารถเลือกควบคุมตรงนี้ได้นะแต่ก็ไม่รู้เราไม่ลองทำเราก็ไม่รู้นะครับเรามาชำแหละกันดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมดูรอบๆก่อนนะตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นน็อตของตัวฝาตัวนึงแล้วก็ด้านล่างหมดเลยนะครับนี่ก็จะมีน็อตช่องต่างๆตรงนี้ก็นี่เดี๋ยวผมขอใช้เวลาแกะน็อตตัวนี้ออกก่อนนะเรามาดูหน้าตากันคร่าวๆหนึ่งครั้งก่อนและอีกรอบหนึ่งก็คือจะแกะเพี้ยงออกมาเหมือนอันแรกเลยกันนะครับมาดูกันว้าวตรงนี้ผมเจองานยากนะครับอันนี้มันไม่เหมือนกับอันอื่นทั่วไปนะครับคือผมขันด้านล่างออกหมดแล้วเห็นไหมครับ4ตัวตรงนี้กับตรงที่เสียบปลั๊กไฟตรงนี้ครับแต่มันไม่มีที่แกะครับเพื่อนๆสังเกตครับนี่มันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันหมดเลยครับทั้งหมดนี้ไม่มีช่องให้แกะออกครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องแกะจากด้านบนครับนี่ด้านบนจะมีรอยต่อตรงนี้ใช่ไหมเราเนี่ยต้องแกะจากตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่ผมลองแกะดูมันแข็งมากนะไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับเราลองง้างออกดูเนี่ยพอออกแล้วเห็นไหมคือมันติดแข็งมากเลยได้โอ้โหว้าวสวยงามครับโอ้โหตรงนี้นี่จะบอกนะครับว่าที่จิงจกที่อะไรเนี่ยโหดำๆเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับตัวฝามาตรงนี้ไม่มีอะไรครับว่างเปล่าครับและนี่ตัวหม้อครับโอ้อันนี้ดูแบบว่าข้างในมันดูน้อยกว่าที่เป็นธรรมดาอีกนะครับเห็นไหมมีแค่นี้เองแล้วก็อันนี้ไม่มีจิงจกเข้าเลยมีแต่เม็ดเนี่ยเห็นไหมครับนี่เต็มเลยเนี่ยเม็ดพวกนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่านี่คือเม็ดขี้จิงจกหรือขี้แมงสาบหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ครับเพราะอย่างที่บอกว่าไม่ได้ใช้จริงไว้นานนะครับงั้นเดี๋ยวออกไปก่อนมันรู้สึกเละเทะมากเลยแล้วเดี๋ยวเราแกะแผงทั้งหมดมาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเนาะตรงนี้คือผมแกะมาพอได้เทียนอะไรแกะอะไรแบบเริ่มจะดุดแล้วแต่ยังไม่ออกมาหมดนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูความแตกต่างของหม้อหุงข้าวที่ราคาถูกกับราคาแพงสักหน่อยนึงนะครับเมื่ออย่างตัวเนี้ยของแพงหน่อยอย่างอันดับแรกที่ผมบอกที่ผมแกะครับมันก็แกะอีกแบบนึงนะครับแล้วมันก็ทำให้ไม่มีสัตว์เข้าไปเห็นไหมครับอันนี้ไม่มีจิ้งจกสักตัวนึงเลยนะครับมีแต่เป็นเศษเล็กๆเนี่ยซึ่งน่าจะมาหลังจากที่ผมวางทิ้งไว้นานแล้วไม่ได้ใช้นะครับแต่ตอนนี้ใช้ไม่มีเลยสะอาดเอี่ยมอ่องกริบเลยนะครับแล้วตัวงานตัวของทุกอย่างเขาคือดูดีมากครับเพื่อนๆดูตัวน็อตก่อนดูนะครับเห็นไหมนี่คือวางทิ้งไว้เป็นปีๆนะประมาณ2หรือ3ปีได้นะครับดูสิน็อตไม่เป็นไรเลยครับจะมีขึ้นสนิมก็ตัวสุดท้ายตัวเดียวนี้ตรงนี้ด้านในนี้นะนี่ที่ขึ้นสนิมนะครับที่เหลือดูครับยังใสแจ๋วอยู่เลยเห็นป่ะไม่น่าเชื่อครับนี่คือหม้อที่ทิ้งไว้เป็นปีๆนะครับเนี่ยนี่
ดูตัวสายตัวอะไรดูครับและดูการเก็บงานของเขาครับเห็นไหมครับการเก็บสายไฟมีติดให้เรียบร้อยครับทุกอย่างแบบนี่สุดยอดแผงวงจรตรงนี้ที่ผมแกะออกมานะครับแต่ตัวนึงที่แกะไม่ได้เพราะว่าผมจะต้องแกะนี่ออกเพื่อที่จะผ่านรูนี้ไปนะครับผมอยากตอนนี้ผมอยากให้เพื่อนๆดูความเรียบร้อยของงานเขาก่อนนะครับคือเขาทำเรียบร้อยทำดูดีมากอ่ะให้ทุกอย่างดูดิไม่มีการขึ้นสนิมเลยนะสักชิ้นส่วนเลยนะครับดูดิเห็นไหมนี่แหละครับคือความแตกต่างของแบบก็ตามราคาเนาะ 3-400 ได้อย่างมากอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะประมาณ 1,700-1,800 นะมันก็ตามราคานะครับตัวนี้ก็เป็นแผงวงจรที่แบบโอ้โหแบบอะไรไม่รู้อะตัวนี้เราไม่รู้เลยนะครับไม่มีคนรู้ตรงนี้เลยเคยเรียนไฟฟ้ามาแต่ก่อนแต่ลืมหมดละพอเรียนจบปุ๊บคือจำหมดเลย นี่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้หมดดูทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับตรงนี้อาจจะต้องตัดสายไฟทิ้งเส้นนึงไม่งั้นมันจะผ่านช่องนี้ไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูหมดเลยนะเรียบร้อยครับอันนี้คือเส้นส่วนทั้งหมดข้างในของหม้อหุงข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะครับมีแค่นี้เลยฮู้ว้าวเป็นอะไรแบบเรียบร้อยกว่าเมื่อกี้เยอะมากๆเลยนะครับอุปกรณ์ใช้น้อยกว่ามากเลยนะครับอันดับแรกมาดูนี่ครับที่ตัวนี้ที่เมื่อกี้เราแกะออกมาเห็นไหมสรุปไปเป็นแค่โครงเฉยๆเลยไม่มีอะไรนะครับนี่เป็นโครงเปล่าๆเหมือนเดิมนี่หม้อตัวนี้ตัวนึงครับที่เหลือก็เป็นโครงทั้งสิ้นทุกอย่างคือผ่านตรงนี้หมดเลยนะครับก็จะมีตรงนี้ที่เป็นตัวปุ่มกดตรงนี้นะครับมันอยู่ที่แผงวงจรเดี๋ยวค่อยให้ดูนะโอ้โหอันดับแรกเราดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับนี่ตะขดด้วยที่ทำความร้อนนี่นะครับดูอันนี้คือแบบวงใหญ่มากเห็นไหมครับแต่ก็ไม่แปลกครับมันก็ตามขนาดหม้อนะอันนี้หม้อมันใหญ่กว่าอันนู้นมันก็ต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับหนักมากด้วยนี่หนักมากมากมากครับแต่ปกติอันนี้ธรรมดานะครับแล้วก็ต่อไปครับนี่ไอ้ตัวสปริงเห็นไหมครับคือทุกอย่างมันรวบรวมที่สปริงตรงนี้ตัวเดียวเลยนี่สปริงที่หุงข้าวนี่นะเนี่ยดูดิทุกสายทั้งหมดทุกอันที่มีครับเข้ามากระจุกอยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับเนี่ยตรงนี้มองนี่เหมือนเป็นแมงกะพรุนอะไรอย่างงี้นะครับดูครับก็สวยงามไปอีกแบบเนาะแมงกะพรุนสายไฟนะครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับอันนี้มันสายไฟที่หลุดมาไม่รู้หลุดมาจากไหนไม่รู้แกไปแกมาหลุดออกมาตัวนึงครับไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นตัวช่องที่เสียบรับไฟบ้านนะครับปกติไม่มีอะไรอันนี้สิครับที่สำคัญครับแผงวงจรครับคือตอนแรกอะจากเจ้าแมงกะพรุนเนี่ยมันก็ติดเข้ามาแหละติดเข้ามาเนี่ยตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นครับผมก็แกะออกมาแล้วมันผ่านช่องนั้นไม่ได้อย่างที่บอกนะครับก็เป็นแผงวงจรแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดเลยผมอธิบายไม่ได้ครับตรงนี้ไม่อยากลงลึกมากแค่แกะให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้จะเป็นเนี่ยพวกไฟตรงเนี้ยเหมือนจอแสดงผลไงครับคือไฟตรงเนี้ยมันก็จะไปออกที่หน้าหม้อหุงข้าวในที่ตัวตรงเนี้ยตรงนี้ครับที่ว่าหุงด่วนหุงเร็วอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะให้เดานะน่าจะต้องเป็นด้านนี้เปิดปิดแล้วก็แบบ4โหมดตรงนี้นะครับก็คือโหมดไหนใช้งานอยู่ไฟติดตรงนั้นนะครับอุ้ยตรงนี้ผมอยากเป็นช่างไฟฟ้ามากเลยอยากอธิบายให้เพื่อนฟังเลยครับนี่ครับเพื่อนๆครับตรงนี้คือตัวต้านทานนะครับตรงนี้คืออะไรคือจำคำได้แค่นั้นแหละตัวอื่นจำไม่ได้นะครับโอเคแล้วฟิลมากเลยอ่ะเฮ้ยแผงตรงนี้นี่มีใครรับซื้อเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรได้มั่งไหมครับเนี่ยน่าเสียดายมากเลยถ้าต้องทิ้งแผงนี้ไปนะครับเจ๋งๆๆๆนั่นนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับกับด้านในของหม้อหุงข้าวทั้ง2ชนิดนี้นะครับผมต้องกราบขอไปเพื่อนๆอีกครั้งนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรมากที่จะอธิบายได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่ผมทำได้ก็คือให้เพื่อนๆได้เห็นข้างในของสิ่งของต่างๆรอบตัวเราครับเพราะผมเชื่อว่าน้อยคนเหลือเกินที่จะมานั่งแกะของแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับของอะไรต่างๆที่เห็นเนี่ยไปหาความรู้เพิ่มเติมเองได้นะครับเปิด Google ครับมีทุกอย่างที่เพื่อนๆต้องการครับสนใจสิ่งไหนก็เจาะลึกลงไปเลยครับวันนี้ผมมาเห็นดูโดยภาพโดยรวมนะครับเรื่องที่บอกนะครับรายการชำแหละกลับมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอยากเห็นข้างในของอะไรเขียนคอมเมนต์มาบอกผมเดี๋ยวนี้นะบัดดาวเลยนะครับผมจะพยายามหามาเปิดดูข้างในให้เพื่อนๆเห็นครับแต่หลังแล้วพวกที่จะไปฟังทั่วไปอ่ะไม่พ้นกับอันนี้ครับจะต้องเจอเป็นไอ้ต้องแผงวงจรแบบนี้แน่นอนครับแต่ส่วนอื่นๆต่างๆเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันไปแล้วแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไงครับอย่างนั้นเพื่อนๆอยากเห็นอะไรคอมเมนต์มาบอกครับเดี๋ยวผมจะพยายามหามาให้นะแล้วต้องทำยังไงล่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะพลาดวิดีโอของผมอีกครับง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งครับไว้รับรู้หน่อยเพื่อจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้ากับรายการชำแหละครับเรามาดูข้างในของทุกอย่างรอบตัวกันดีกว่าครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับไปแล้วครับสวัสดีครับหมูข้าวหนีเนี่ยจิ้งจก4-5 ตัวโอ้โหบ้าไปแล้ว